็สำหรับวันนี้ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับลูกๆทุกๆคนนะครับก็ต้องบอกว่ามันคือวันนี้ที่รอคอยจริงๆนะครับเราอดทนเราซ้อมคือพวกเขาเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมเจอเขาตั้งแต่วันที่เขามาออดิชั่นจนถึงวันที่เขามาเข้าแคมป์ The Brothers จนแคมป์จบแล้วก็พวกเขาซ้อมแล้วก็จนถึงวันนี้นะครับคือทั้งหมดเนี่ยครับเรารอคอยแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของพวกเขาแล้วก็ผมเองก็รู้สึกดีใจแทนพวกเขาด้วยที่เราสามารถทำวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับเราได้เปิดประตูสู่ทีป๊อปหนุ่มต้องผ่านอะไรมากมาบ้างก่อนจะแบบมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะต้องผ่านการเข้มงวดจากพี่จิ๊กมาอย่างไรยังไงบ้างทำให้เป็นตัวแทนต่อไปได้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนอยู่หรือว่าเข้มงวดอะไรครับก็คือเราอยู่กันแบบคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าครับพี่ติ๊กเนี่ยคุยกับเราด้วยเหตุและผลทั้งหมดเขาก็จะพยายามอธิบายให้เราฟังว่าสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนที่แบบว่าไม่ควรทำอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ติ๊กก็จะพยายามพูดภาพให้พวกเรามี energy ในการทำงานตลอดเหมือนแบบช่วงหลังๆพี่ติ๊กก็จะคุยกับพวกเรามากขึ้นเพราะเหมือนแบบแกกลัวว่าพวกเราเนี่ยจะเสียกำลังใจเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด-19 ด้วยครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถดีบิวได้สักทีก็คืออาจจะมีบางครั้งที่พวกเราจะท้อรู้สึกเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าพี่ติ๊กก็คอยช่วยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังสำคัญให้พวกเราครับผมจนทำให้พวกเราได้เดบิวต์ในวันนี้ครับอย่างวันนี้มาแฟนคลับเสียงกรี๊ดดังมากมันสร้างพลังใจพลังงานให้เราอย่างไรบ้างครับไปก็ได้ก็มันช่วยได้มากมากก็เสียงแฟนคลับครับช่วยพวกเราได้มากมากเลยครับผมตอนออกมาคือแบบดีใจมากมากครับขอบคุณทุกคนมากมากขอบคุณแฟนคลับรวมถึงทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมดีใจจริงๆครับอย่างวันนี้เป็นเดบิวต์สเตจเองซ้อมกันหนักขนาดไหนผู้ชมวันนี้เนี่ยฮะวางคิวกันยังไงพี่ติ๊กเข้ามาช่วยดูแลยังไงบ้างก็ส่วนในเรื่องของการซ้อมนะครับผมพวกเราก็มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอครับเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับอย่างบางคนที่ใครที่มีเรียนนะครับก็จะต้องแบ่งเวลาครับผมแล้วก็ตอนเช้าเรียนแล้วตอนเย็นเราก็ต้องมีวินัยก็มาซ้อมเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับนะครับอย่างว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้เนี่ยสองคนนี้เขาจะติดเรียนเยอะนะอยากมีเงินเรียนมุ่งจะเรียนพี่ติ๊กมาดูแลจัดการเมเนจน้องๆยังไงบ้างครับเรื่องชีวิตเรื่องการฝึกซ้อมการทำงานเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบแผนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่าในการที่เขาจะต้องมาซ้อมตลอดเวลาเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในการฝึกซ้อมต่างๆแล้วก็โอเคแน่นอนว่าน้องบางคนเนี่ยครับเขาก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเราก็จะไม่ให้เขาเนี่ยหยุดในเรื่องของการศึกษานะครับน้องๆบางคนมีเรียนบางคนต้องมีสอบหรืออะไรต่างๆเราก็พยายามจัดตารางเพื่อให้เหมาะสมกับในสิ่งที่เขาซ้อมบางทีแล้วอาจจะไม่ได้ซ้อมพร้อมกันแต่ว่าคนที่ว่างก็จะไปซ้อมนะครับคนที่ไปเรียนก็ไปเรียนก่อนแล้วก็กลับมาตามเพื่อนให้ทันนะครับแล้วก็พอดีว่าโชคดีว่าเราพอจะมีเวลาพอสมควรในตัวนี้เนี่ยครับก็เลยทำให้เราค่อยปูเบสิกไปเรื่อยๆแล้วก็จนเขาสามารถที่จะทำงานกันแบบทีมเวิร์กได้อันนี้คือสิ่งสำคัญคำว่าทีมเวิร์กของพี่ติ๊กพี่ติ๊กเองจริงๆมันก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของพี่ติ๊กเหมือนกันเราก็จะเห็นแบบเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันเป็นแบบดูแลค่ายเพลงเนี่ยค่ะเป็นมันหนักหนาหรือท้าทายอะไรอย่างเงี้ยคะค่อนข้างเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็เป็นงานใหม่ของผมอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถใช้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานได้อย่างตัวติ๊กเองเนี่ยครับจะมีประสบการณ์ในวงการนะครับแล้วเราก็จะมีคอนเนคชั่นจะมีเพื่อนฝูงในสายงานอาชีพต่างๆดังนั้นเนี่ยครับเวลาวันหนึ่งเรามาทำค่ายเพลงมาทำเกี่ยวกับไอดอลนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานคนที่เป็นยอดฝีมือของวงการเนี่ยเข้ามาช่วยงานเราได้มันเหมือนกับเป็นการ manage อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องพื้นฐานการแสดงแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิต อยู่ในกองถ่ายหรือว่าการในสังคมในฐานะของนักแสดงนะครับผมก็จะสามารถปูพื้นฐานพวกเขาเนี่ยว่าเราจะต้องควรปฏิบัติตัวยังไงให้เป็นที่รักทุกคนเราจะพยายามนะครับเราจะพยายามพี่ติ๊กคาดหวังกับน้องๆกลุ่มนี้ยังไงในการหลังจากนี้ไปเส้นทางบันเทิงอะไรของน้องๆเขาวางสถานที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังยังไงดีเอ่ยก็ผมหวังว่าในวันนี้เนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นประตูที่เปิดเส้นทางให้กับพวกเขานะครับที่จะทำให้ทุกๆคนแฟนๆนะครับ
ครับทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับเขาได้เห็นความสามารถของพวกเขาทีนี้ครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ามันฟีดแบ็กดีดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือว่าการที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญผมมักจะบอกเขาเสมอว่าเราจะต้องรักษามาตรฐานตัวเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเทคแคร์คนอื่นสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เราจะไม่ลืมว่าความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจของเราหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรเราจะไม่ลืมสิ่งนั้นมองถึงเวทีต่างประเทศได้ไหมคะก็กะว่าจะไปคอร์เซล่ากับเขาบ้างเผื่อเขาเดี๋ยวเรียนก็ผมหวังนะครับเราอยากจะให้วงการทีป๊อปเนี่ยเป็นวงการที่เฟื่องฟูนะครับแล้วก็พอเวลาเฟื่องฟูแล้วเนี่ยมันเกิดความคึกคักแล้วคึกคักเนี่ยครับอุตสาหกรรมบนเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสินค้าส่งออกสู่สากลได้เราหวังว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมาพูดถึงเพลงวันนี้เลยฮะเปิดตัวไปเปิดตัวไปให้น้องๆพูดดีกว่าให้น้องๆพูดว่าน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะสนุกสนานเต้นร้องกันไปน้องพี่ครับก็แนวเพลงของเพลงเรานะครับก็จะเป็นแนวเรโทรครับแนว80อะไรครับแนวเก่าซึ่งเราเอามาทำให้มันฟังดูใหม่ๆหน่อยเพราะว่าเราเป็นใหม่อะไรรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่สำหรับเรื่องเพลงนี่ต้องก่อนครับมาลูกครับผมก็อย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับเพลงของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะที่แบบเร็วหน่อยให้ทุกคนชวนทุกคนแบบขยับร่างกายขึ้นมาเต้นกันบ้างครับผมแล้วก็ส่วนเนื้อหาของเพลงเนี่ยตามชื่อเพลงของเราเลยนะครับ Crazy Love หรือว่ารักบ้าบอนะครับก็คือมันเป็นความคลั่งรักอย่างที่มากขึ้นอีกขั้นนึงใช่ครับผมชีวิตจริงคลั่งรักมั้ยคะหรือว่าก็คลั่งรักครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นความรักมันเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบเชื่อมโยงได้เอามาแบบฟังแล้วก็แบบรู้สึกสนุกจริงแล้วก็แบบอินไปกับเพลงอะไรเงี้ยตอนแรกก็คลั่งเขาครับแต่ตอนนี้อยากให้เขาคลั่งเราบ้างแต่พี่ติ๊กก็ไปช่วยเล่น MV ด้วยนิดนึงไหมครับเป็นเต็มแจมคือว่าในสตอรี่บอร์ดนะครับมีตัวละครตัวนี้ที่เป็นรปภ.ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่ามันจะเป็นเอ็กซ์ต้าหรือคนอื่นเล่นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าทีมที่ทำเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าเขาตั้งใจมาบอกผมว่าโอเคตัวนี้ที่ต้องเล่นนะแล้วผมก็มองไปมองมาว่าผมต้องเล่นใช่ไหมเขาบอกใช่ไม่มีใครอีกแล้วผมว่าอ่ะก็ได้เป็นทุกอย่างให้น้องแล้วให้น้องแล้วเป็นท่านประธานนะแม่รอคอยถึงวันนี้ได้เดบิวต์ค่ะค่ะไม่โชว์สเต็ปพี่ตีต้องมีโชว์สเต็ปอะไรไหมโชว์สเต็ปเหรอฮะเอาไว้รอดูใน TikTok แต่เรื่องแต่เพลงนี้ก็เต้นแบบว่าแข็งแรงมากๆเหมือนกันซ้อมกันนานมากน้อยขนาดไหนครับผมมีซ้อมมาคอยมากี่ปีฮะการเดบิวต์ครับพูดเลยฮะเต้นซ้อมนานมั้ยลูกถอยรอบได้มั้ยครับซ้อมเต้นนานมั้ยครับเพราะว่าลายเต้นต่างๆมันแข็งแรงมากๆเหมือนกันตลอดทั้งปีเลยครับผมแล้วก็พวกเราค่อนข้างซ้อมกันหนักครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะคือเราพร้อมที่จะเดบิวต์กันแล้วครับผมแต่ด้วยเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับผมแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ยังไม่สามารถออกมาได้ในระหว่างทางนั้นเราก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการเดบิวต์ของพวกเราครับผมก็แล้วก็อยากจะขอขอบคุณรอบครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์เพื่อนๆครับผมโค้ชทุกคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่แฟนๆเห็นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็พวกเรารับคำติชมอย่างนะครับแล้วเราก็จะไปปรับปรุงแล้วเอาไปใช้ในอนาคตครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับแฟนคลับน่ารักกับพวกเรายังไงบ้างครับขอบคุณเลยครับก็ที่ผ่านมานะครับก็เรารับรู้เรื่องการมีอยู่ของแฟนคลับมาโดยตลอดครับก็วันนี้เป็นวันที่ตกใจค่อนข้างมากเพราะว่าจากแรกเราไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับก็เกินคาดจริงๆก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้แบบได้ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆคือถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีพ็อกซี่นะครับก็อยากขอบคุณมากจริงๆครับมากนะครับพี่ติ๊กค่ะอันนี้จะมียูนิตต่อไปไหมคะพี่ติ๊กบอกว่าเป็นยูนิตแรกคือตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงแฟนคลับครับแฟนคลับทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีใครเรียกติ๊กเลยครับเรียกอะไรตอนแรกแบบผมก็มากรี๊ดผมคิดว่าเรียกกรี๊ดผมแน่นอนแต่ไม่ใช่นะครับหันไปข้างหลังอ๋อท็อกซี่นี่เองอะไรยูนิตต่อไปยูนิตต่อไปเหรอครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับ
แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีงานต่อไปแล้วก็อันนี้คือซิงเกิลแรกของเขาดังนั้นเขาก็จะมี2 มี 3 ต่อไปอะไรเงี้ยครับรวมถึงอาจจะมี cover หรือ featuring หรืออะไรเงี้ยครับคิดว่าแต่ตอนนี้ในวงการเพลงเนี่ยครับค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไอ้คำว่าค่ายเนี่ยผมว่ามันไม่มีเส้นแบ่งกั้นแล้วเราสามารถที่จะไปได้หมดค่ายที่นี้ไปอยู่กับไปฟิชเชอริ่งกับค่ายโน้ตอะไรเงี้ยผมว่าเราทุกคนเนี่ยครับถึงแม้ว่าแต่ละค่ายอาจจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันสุดท้ายงานแสดงพี่สิงห์ยังมีอยู่ใช่ไหมคะยังเล่นอยู่เนาะยังห่วงว่าแบบมาเป็นผู้บริหารจะไม่เล่นละครแล้วนั่นก็สิเลยไม่มีโอกาสได้เล่นละครเลยก็คิดว่าอ่ะโอเคตอนนี้นะครับส่งน้องๆเขาเนี่ยมาถึงวันที่เขาเดบิวต์สเตจแล้วเนี่ยครับต่อไปก็คือน่าจะจัดการเรื่องของตัวเองบ้างแล้วล่ะก็ต้องไปมองหาว่าเราจะต้องไปเล่นอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าทำการแสดงสิ่งที่เรารักนะครับก็น่าจะมีครับน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ครับสำหรับผมนะฮะแสดงว่ามีติดต่อมาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ารับไปแล้วอะไรก็มีบ้างค่ะผมเชื่อว่าในน่าจะเดือนหน้าเนาะน่าจะเดือนหน้าเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันอีกในการที่เราแถลงข่าวให้พี่ติ๊กฝากน้องๆหน่อยละกันค่ะสำหรับน้องๆทุกคนเลยก็ขอฝากน้องๆทั้ง6คนนี้ด้วยนะครับผมก็เราใช้ชื่อยูนิตว่าพ็อกซี่นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่เป็นบอยยุคน้องใหม่นะครับจากค่ายใหม่ๆค่ายเล็กๆของเราคือ Brothers Music ครับซึ่งเราปล่อยเพลง Crazy Love รักบ้าบอลครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆทุกคนขอน้องๆแนะนำตัวแนะนำวงเฮ้ยโย่ Proxy สวัสดีครับคุณเราพ็อกซี่ครับครับสวัสดีครับโชกุนนะครับครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับองลีนะครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับวิกเตอร์ครับสวัสดีครับกอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเด็กๆลิสเตอร์นะครับขอได้เลยครับเกิดค่ะรอสมาชิกที่7รอคนที่7สวัสดีครับผมติ๊กพ็อกซี่ครับสุดจะครั้งครับโอ้โหพี่ติ๊กต้องซิงเกิลแล้วล่ะ